สวัสดีครับพบกับสุลกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนฟาบิโซโรมาโน่ยืนยันยังไม่ปิดโอกาสสำหรับการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ห้องแดงยังไม่หยุดล่านะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มลิเวอร์พูลยังเดินหน้าเสริมทัพทุกตำแหน่งแฟนๆห้องแดงลิเวอร์พูลเตรียมเฮนะเมื่อฟาบิโซโรมาโน่กูรูตลาดการซื้อขายนักเตะชื่อดังก็ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลยังไม่ปิดประตูในการเสริมทัพในช่วงเสมอนี้แม้ตลาดก็จะปิดตัวลงแล้วก็ตามโรมาโน่เปิดเผยนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อคว้าตัวนักเตะใหม่เข้ามาเสริมเทียมโดยไม่จำกัดอยู่แค่ตำแหน่งกองกลางเท่านั้นแต่ยังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยจากสิ่งที่ผมได้ยินมาลิเวอร์พูลยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อหาโอกาสต่างๆในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้โรมาโน่กล่าวแน่นอนว่าผมจะไม่ตัดโอกาสที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนี้ไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางแต่พวกเขายังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยคราวนี้สร้างความตื่นเต้นกับแฟนๆลิเวอร์พูลที่กำลังรอคอยการเสริมทัพครั้งสำคัญหลังจากที่ทีมปล่อยนักเตะตัวหลักไปหลายรายในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางที่เสียทั้งก่อนหน้านั้นจะแดนฮันสันและฟาบินโยไปนะฮะยังหากองกลางตัวรับมาแทนที่ไม่ได้ซึ่งตอนนี้มีแค่วัตรุอินโดที่เป็นกองกลางตัวรับคนเดียวที่เป็นกองกลางตัวรับอาชีพส่วนล่าสุดก็เพิ่งปฏิเสธย้ายมาลิเวอร์พูลอย่างมาร์ตินสุบิมดีแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพหรือไม่และจะเป็นใครกันบ้างแต่ข่าวจากโรมาโน่ก็ทำให้แฟนๆมีความหวังมากขึ้นนะครับว่าทีมรักของพวกเขาจะสามารถเป็นเดี่ยวนักเตะคนสำคัญได้ก่อนตลาดปิดตัวลงเรามาลุ้นกันนะครับว่าหงแดงจะได้ใครสักคนไหมก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในหน้าร้อนนี้นะฮะส่วนตัวแอดมินคิดว่าก็คงจะยากนะครับอาจจะไม่เสริมนะฮะกูเลยเงิดอีกแล้วด่วนลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวมาร์คซิมเดคไคเปอร์มาแทนที่แอนดี้โรเบอร์สันในระยะยาวโดยหงแดงเหมือนคอตาร์สมิการ์ดทีมหงแดงของเราดูเหมือนจะเจอแบ็กไซด์คนใหม่แล้วนะครับอาจจะเป็นตัวแทนของนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์อย่างแอนดี้โรเบอร์สันในอนาคตสโมสรก็พร้อมวางแผนอนาคตเต็มที่นะฮะโดยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวมาร์คซิมเดคไคเปอร์มาเป็นตัวแทนของแอนดี้โรเบอร์สันในตำแหน่งแบ็กไซด์จริงอยู่ว่าหงแดงนะครับยังมีคอตาร์สมิการ์ดนักเตะทีมอังกฤษเป็นตัวสำรองอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าแข่งในวัย28ปีจะไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับตำแหน่งของนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์ถึงแม้ตอนแรกจะเซ็นสัญญาเป็นตัวสำรองของเขาเมื่อ4ปีก่อนนอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างคอลัมสแกลลอนโอเวนเบ็กและเจมส์นอริสจากอะคาเดมี่อีกพร้อมด้วยลุคแชมเบอร์ที่เพิ่งกลับมาร่วมทีมจากวีแกนแอตเลติกแบบยืมตัวแต่ผู้บริหารลิเวอร์พูลยังดูเหมือนจะมองไปที่คนอื่นมีรายงานจากเบลเยียมว่าลิเวอร์พูลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาร์คซิมเดคไคเปอร์ดาวรุ่งของขับบุ๊กซึ่งฟอร์มจำลงเล่นในลีกบ้านเกิดจนแตะตาหลายสโมสรดังในยุโรปในช่วงซัมเมอร์รายงานจากเนียลยูสปลัดนะครับสื่อของเบลเยียมบอกว่าแบ็กไซด์ในวัย23ปีกำลังถูกทีมของแดงจับตามองซึ่งติดตามฟอร์มดูส่งทางด้านของแมวมองมาซุ่มดูฟอร์มแล้วหลายนัดโดยความก้าวหน้าของเขาในช่วงเสมอนี้อย่างไรก็ตามก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกที่สนใจเดอะคูเปอร์อยู่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลอาจจะเล็งคว้าตัวนักเตะทีมชาติเบลเยียมซึ่งติดทีมชาติเบลเยียมไปแล้วนะครับและถูกเรียกตัวติดทีมชาติสู้ศึกชุดยูโร2024ของโรเบโตมาร์ติเนสอีกด้วยแต่เดอะคูเปอร์นะฮะบอกว่าอยากยึดตำแหน่งตัวจริงภายในนามทีมชาติเบลเยียมให้ได้ก่อนที่ย้ายไปต่างประเทศโดยฟื้นแบ็กสรรพประโยชน์ได้ไปเล่นในศึกยูโร2024ก็เพราะโชว์ฟอร์มแจ่มในฤดูกาล2023-24กับขับบุ๊กซึ่งช่วยทีมยักษ์ใหญ่ของเบลเยียมคว้าแชมป์จูเบลาโปลีของลีกเบลเยียมในฤดูกาลเต็มแรกของเขาในฐานะตัวจริงของเทียมโดยฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ้าตัวลงเล่นไปถึง55เกมในทุกรายการให้กับสโมสรเดอะคูเปอร์ทำได้5ประตูกับอีกถึง15แอสซิสต์จากตำแหน่งแบ็กซ้ายแถมขับบุ๊กยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้งเบลเยียมคัพและยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกด้วยก่อนหน้านี้นะครับเขาโดนถูกยืมตัวไปเล่นให้กับเวสโตโรสโมสรลีกสูงสุดของเบลเยียมเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งเขาก็ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เบลเยียม First Division B หรือ Division 2ของเบลเยียมในช่วงฤดูกาล2021-22ในช่วง2ฤดูกาลกับสโมสรเดอะคูเปอร์ทำได้15ประตูกับอีก12แอสซิสต์ให้จากทีมเวสโตโรจากการลงเล่น68นัดใน2ฤดูกาลส่วนแบ็กไซด์ของสโมสรขับบุ๊กได้ลงเล่นในศึกจูบิเลปอลีลีกสูงสุดของเบลเยียมที่เปิดฤดูกาลมาแล้ว3นัดของขับบุ๊กแล้วนะฮะและเป็นตัวจริงและมีกำหนดการจะลงเล่นกับสโมสรในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเดือนหน้าอีกถ้าเขาไม่ถูกทีมอื่นคว้าตัวไปซะก่อนนะฮะซึ่งดูจากสถิติความสามารถในการเล่นเกมรุกของเดอะคูเปอร์นั่นไม่เป็นสองรองใครนะครับท่านผู้ชมแอสซิสต์เยอะเหลือเกินและเขาก็เป็นตัวแทนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรเบอร์สันได้แน่นอนซึ่ง
งมีสไตล์การเล่นเกมรุกที่คล้ายๆกันอีกด้วยเติมเกมวิ่งเติมไม่มีหมดเลยทีเดียวโดยรายงานจากเนลส์ยูสปรัตว่าเดอร์คูเปอร์เพิ่งต่อสัญญาสมัยกับคลับบูคไปจนถึงปี2028ทั้งที่เพิ่งจะต่อสัญญาไปจนถึงปี2026เมื่อปีก่อนซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าคลับบูคนะฮะอยากจะรั้งตัวเขาเอาไว้หรืออย่างน้อยก็อยากจะได้ค่าตัวแพงๆถ้าหากต้องขายเขาได้จริงๆนะฮะด่วนลูก้าสตีเฟนสันนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลตกลงย้ายไปเล่นกับเดนดียูไนเต็ดแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลเต็มรอแค่สมาคมฟุตบอลอะคาเดมี่อนุมัติล่าสุดนะครับน้องลูก้าในวัย20ปีลูก้าสตีเฟนสันนะครับเคยย้ายจากเซนเนอร์แลนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ชุดเยาวชนและฤดูกาลที่แล้วก็ไปเก็บเลเวลกับบราโวในลีกทัวร์โดยลงเล่นไป34เกมคราวนี้จะได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ในลีกสูงสุดของสกอตแลนด์แบบยาวๆเลยครับน้องเล่นได้ทั้งแบ็กนะฮะและกองกลางแถมปรีซีซั่นก็ได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมดังๆมาแล้วหลายนัดนะจ๊ะขอให้โชคดีนะฮะลูก้าสตีเฟนสันเทนตั้งใจไม่พูดถึงอนาคตเพื่อแสดงความเคารพต่อลิเวอร์พูลเทนอเล็กซานเดอร์โนนะแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่พูดเรื่องอนาคตของเขากับสโมสรต่อสาธารณะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสโมสรที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กสถานการณ์นี้นะทำให้ลิเวอร์พูลต้องเริ่มวางแผนระยะยาวอย่างจริงจังแล้วนะครับเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักทั้ง3คนได้แก่เทนโมซาร่าและเวอร์จิลฟานไดกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเวอร์จิลฟันไดออกมายืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังไม่ได้ข้อเสนอใหม่จากสโมสรลิเวอร์พูลเลยริชาร์ดฮิลมึงทำอะไรอยู่ในขณะที่ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเกี่ยวกับความคืบหน้าการต่อสัญญาของโมซาลาด้วยทั้ง3คนจะสามารถเจรจาและเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างประเทศได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนข้างหน้านี้แล้วนะฮะหากยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลสถานการณ์นี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลว่าสโมสรจะสามารถรั้งตัวผู้เล่นตัวหลักทั้ง3คนนี้เอาไว้ได้หรือไม่หรือจะต้องสูญเสียพวกเขาไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะกูเหลืองเงิดมึงเห็ดอย่างโยคือบทเส้นกันจักเทืองนึงแน่ว่าพ่อแม่พี่น้องเจรจาอย่างคือยากเถอะครับวงเดิมเติมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลเทนนีโอนี่ยังซ้อมชุดใหญ่ลิวของพวกเรานั้นก็กำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกโดยลูกทีมของอาร์เนลสลัดกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักที่ศูนย์ฝึกแอสเซนดิ้งเซ็นเตอร์ในช่วงบ่ายของวันนี้ก่อนที่จะลงสนามนัดแรกพบกับเจ้าหมาขาวอิสวิทาวในวันเสาร์นะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทรสอเล็กซานเดอร์โนนะฮะแบ็คขวาตัวเก่งยังคงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมนอกจากนี้แล้วยังมีเทรนิโอนี่ดาวรุ่งในวัย17ปีก็ยังได้โอกาสฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ต่อไปแม้ว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันจะแยกย้ายไปฝึกซ้อมตามชุดอะคาเดมี่กันแล้วขณะเดียวกันครับเชฟฟานเดนเบิร์กและเธอมอร์ตันสองนักเตะที่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมก็ยังคงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในเวลานี้นั่นแสดงเห็นว่าพวกเขายังมีโอกาสนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมพร้อมสำหรับครั้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลและแฟนลิเวอร์พูลคงต้องตารอคอยที่จะได้เห็นทีมรักของพวกเราทำงานได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลนี้นะครับอดีตแข้งแปลใจที่บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลไม่คว้านักเตะใหม่ให้สล็อตเสริมทัพคือเหตุจังสี่กรามซูเนียนะครับอดีตนักเตะระดับตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลและเคยเป็นกุนซือลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีอังกฤษเปิดเผยว่ารู้สึกแปลกใจที่บอร์ดบริหารของหงแดงเมื่อดำเนินการคว้าตัวนักเตะใหม่มาให้เทรนเนอร์สล็อตเลยเพื่อใช้ปรับปรุงทีมช่วงซัมเมอร์นี้ซูเนียนกล่าวผ่านท็อปสปอร์ตครับสื่อกีฬาชั้นนำว่ามันทำให้ผมประหลาดใจนะประหลาดใจจริงๆที่อาร์เนลสลัดยังไม่ได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาร่วมทีมเลยเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการนักเตะใหม่เพื่อการแข่งขันอันหนักหน่วงในฤดูกาลหน้าแน่นอนเขาต้องใช้เวลานะฮะเพื่อการยอมรับจากแฟนบอลแฟนๆจะตะโกนชื่อเจคกิ้งคลับร้องเพลงของเจคกิ้งคลับพร้อมกับป้ายแบนเนอร์ของเจคกิ้งคลับที่แสดงไปทั่วสนามจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาสามารถสร้างผลงานและสร้างความสำเร็จได้ด้วยตนเองเขาต้องการนักเตะที่เขามันเข้าระบบกับของเขาผมคิดว่านักเตะชุดนี้พิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่เราคิดไว้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วผมคิดว่าพวกเขาจะช่วยให้เจงครับอำลาทีมด้วยการคว้าแชมป์มากกว่านี้และดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังทำได้ไม่ดีพอซีซั่นที่ผ่านมาลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของครับสามารถคว้าแชมป์คาราบาวครับได้เพียงแค่รายการเดียวก่อนส่งไม้ต่อให้กับอาร์เน่สล็อตเข้ามาคุมทีมต่อในซีซั่นนี้นะฮะกูละเงิดยังว่าสืบให้เขาอยู่สิให้เขาผ้าได้แซมได้ยังได้กูละเงิดคักพ่อแม่พี่น้องยังห่างชั้นอดีตแข้งดังของหงแดงเชื่อลิเวอร์พูลชุดนี้สู้แมนซิตี้ไม่ไหวหรอกต้องเสริมทัพด่วนมั่นก็ตามซื้อละครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้สู้ได้ยังไงซิตี้เสริมคักเสริมเนี่ยแดนนี่เมอร์ฟี่นะกูรู้หนังชื่อดังเชื่อว่าลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันยังห่างชั้นกับแมนซิตี้และต้องเสริมแกร่งถึง2ตำแหน่งถึงจะแข่งกับเรือใบสีฟ้าได้เดมี่เมอร์ฟี่นะอดีตกองคนดังของลิเวอร์พูลก็กระตุ้นต้นสกัดเก่าให้พยายามเสริมทัพ2ตำแหน่งได้แก่เซนเตอร์ฮาฟกับโฮดดิ้งมิดฟิลด์ถ้าหงแดงอยากท้าทายแมนเชสเตอร์ในการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2024-2025ลิเวอร์พูลยุคใหม่นะครับภายใต้การกุมเงียงของกุนซืออาร์เน่สล็อตยังไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ได้ในช่วงสมัยนี้โดยเฉพาะในรายของมาร์ตินซูบิมินดีที่มีข่าวว่าใกล้ที่จะถึงตัวมาร่วมทัพได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายนักเตะเลือกที่อยู่ค้างแข่งกับเรอัลโซซิเดดต่อไปเดนนี่เมอร์ฟี่นะครับปัจจุบันทำงานเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังนะฮะยอมรับนะครับว่าลิเวอร์พูลในยุค ของสล็อตยังไม่แกร่งพอที่จะเทียบชั้นกับแมนซิตี้แต่กระนั้นพวกเขาก็สามารถสมทับในสองตำแหน่งสำคัญได้ก็อาจจะเบียดแย่งแชมป์กับเรือใบสีฟ้าได้เช่นเดียวกันผมแค่มองว่าพวกเขาจะติดท็อปโฟแต่ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเอาชนะแมนซิตี้ได้หรอกนะผมไม่คิดว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ด้วยกลุ่มกลางชุดนี้พวกเขาอาจจะดีขึ้นด้วยการสัญญากับ2ผู้เล่นใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าควรเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟกับโฮลดิ้งมิดฟิลด์เมื่อคุณมองดูทีมที่ดีที่สุด2ทีมในประเทศนี้เมื่อปีที่ผ่านมาพวกเขามีโรดี้ของแมนซิตี้และดีแคนไรท์ของอาร์เซนอลส่วนลิเวอร์พูลไม่มีเลยแม้ว่าวัตุรอินโดกับอลิกซิสแมคลิสเตอร์จะทำผลงานได้ดีบางเกมและบางช่วงเวลาอย่างไรก็ตามนักเตะที่มีความคงเส้นคงวาในแดนกลางซึ่งสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและสามารถควบคุมได้เหมือนกับทั้งสองคนนั้นโรดี้กับไรท์ซึ่งลิเวอร์พูลไม่มีนักเตะแบบนั้นเลยพวกเขาคงผิดหวังมากๆที่พวกเขาไม่ได้ตัวซูเบมดี้มาร่วมทัพพวกเขาพลาดได้ตัวโรมิโอลาเวียและมอยเซสกาเชโดเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้พวกเขายังชวดซูเบมินดี้อีกมันไม่ดีเลยโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการนักเตะในตำแหน่งนั้นกองกลางตัวรับเมอร์ฟี่ร่ายยาวนะฮะโอ้โหนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ